ถ้าใครต้องการที่จะติดต่อร้องเรียนเรื่องคนหายก็ดูแล้วก็ติดต่อตามหน้าจอที่เราขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดเมื่อคืนว่ามีการนำศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงไปเผาในวัดสาครสุนประชาสรรค์ในซอยสุคนธสวัสดิ์3ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับซึ่งวันนี้นั้นก็เป็นที่ชัดเจนนะครับทางโฆษกกระทรวงกลาโหมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าอาวาสวัดก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่มีเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เมื่อคืนนี้ทีมข่าว3มิติก็เป็นหนึ่งในบรรดากองทัพสื่อมวลชนที่ได้รับแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบนะครับก็ไปที่นั่นไปดูความจริงจากรายงานคุณอลงกรเมืองดาวที่ไปเห็นเบื้องหลังการทำงานของสื่อมวลชนเมื่อคืนนี้ครับทีมข่าว3มิติขับรถเข้าไปในซอยวัดในช่วงประมาณเที่ยงคืนพบว่าในวัดแห่งนี้ปิดไฟมืดเกือบทั้งวัดมีทหารพร้อมอาวุธปืนประจำการอยู่นับร้อยนายแต่ไม่สามารถลงไปตรวจสอบที่เมนได้เพียงแต่สังเกตที่ปล่องควันของเมนไม่พบว่ามีควันไฟพุ่งออกมาเมื่อเดินทางออกจากวัดจึงพบว่ามีสื่อมวลชนหลายแขนงกว่า30คนก็มารวมกลุ่มอยู่ปากซอยเพื่อวางแผนเข้าตรวจสอบข่าวนี้เช่นกันทั้งหมดรวมทั้งทีมข่าว3มิติจึงบุกเข้าวัดแสดงตัวแจ้งกับผู้บังคับกองร้อยที่คุมทหารกว่า100นายที่วัดแห่งนี้เพื่อขอเข้าตรวจสอบจากนั้นร้อยเอกภาคภูมิจันทรักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารจากจังหวัดสระแก้วจึงโทรศัพท์แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบมีชาวบ้านโทรแจ้งนักข่าวพี่มีว่ามีการนำศพของผู้ที่ชุมนุมเสียชีวิตมาเผาเมื่อตอนช่วงเย็นครับแล้วก็ครับแล้วที่ที่วัดที่ผมอยู่วัดตาคอนะในระหว่างนี้ได้มีรถดับเพลิงเข้ามาที่วัดโดยให้เหตุผลว่ามีคนแจ้งว่ามีเพลิงไหม้ในวัดสาครสุนประชาสรรค์เมื่อไม่มีเหตุก็กลับไปขณะเดียวกันก็มีตำรวจสายสืบจากสน.โชคชัยก็ขับรถตามเข้ามาขอข้อมูลจากทหารด้วยเช่นกันก็เลยอยากจะถามว่ามาทำที่วัดเนี่ยจะเผาอะไรหรือเปล่าผมอยากรู้ด้วยท่านเองตรวจสอบไม่เกี่ยวเลยนะครับก็ตรวจสอบได้เพราะว่าเจ้าที่เขาแล้วในวัดมันจะมีอะไรมาไหมครับจะมีไปถึงกลุ่มไหนจะมาที่วัดนี้ป่ะแต่ก็ไม่ได้ออกแต่งงานแล้วมารักษาพื้นที่เฉยๆครับหลังจากนั้นพระที่รับผิดชอบเรื่องการเผาศพจึงตื่นจากจำวัดพาไปพิสูจน์บนเมนเราพบว่าเตาเผาแรกยังคงร้อนอยู่ส่วนอีกเตาเผาหนึ่งไม่มีไอร้อนได้รับการชี้แจงว่าในช่วงเย็นเพิ่งเผาศพแม่ชีเสร็จยังไม่ได้ทำพิธีเก็บเท่ากระดูกมีการเผาอะไรเป็นปกติไหมครับไม่มีพระอาตมาเป็นคนเผาศพเองมีศพที่เผาคือญาติโยมที่นำมาตรวจตามปกติมาตรวจพบตามกำหนดก็ต้องทำพิธีหลังจากนั้นทีมสื่อมวลชนจึงเดินทางไปตรวจสอบอีกหลายวัดในละแวกนั้นตามที่มีคนแจ้งว่ามีการลักลอบนำศพลึกลับไปเผาทำลายแต่ผลการตรวจสอบก็พบเพียงวัดกับทหารเท่านั้นแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าการตรวจสอบจะไม่พบอะไรแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือมีเบาะแสเรื่องนี้สื่อมวลชนทั้งหมดก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมตรวจสอบเพื่อคลายข้อสงสัยนะครับรวมทั้งพิสูจน์ความจริงด้วยพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาย้อนรอยอดีตความสำเร็จของอดีตแชมป์โลกชาวไทยผู้เคยยิ่งใหญ่แสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับ